ือวัดมหาธาตุวัดใหญ่อย่างนี้ก็ต้องไปดูกันตามเสาชิงช้าครับท่าพระจันทร์ครับนะครับร้านสังฆพันธ์ทั่วประเทศครับนะครับท่าพระจันทร์ทั่วประเทศท่าพระจันทร์ร้านสังฆพันธ์เสาชิงช้าวัดสุทัศน์แถวนั้นนะมีเป็นหมื่นๆองค์ครับถ้าอย่างนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายแหล่เหล่านั้นก็ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดอะไรละเมิดต่อวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอย่างแน่นอนอย่างนั้นหรือนะครับวันนี้อยากให้ทางร้านสังฆพันธ์อยากให้ทางพี่น้องผู้ประกอบการโรงหล่อนะครับถ้าได้ยินสิ่งที่ผมได้สื่อสารออกไปในวันนี้ท่านต้องออกมาช่วยตอบสังคมนะครับและที่สำคัญที่สุดครับคนที่จะตอบสังคมเรื่องนี้ได้ดีสุดก็คือตัวแทนของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการตัวจริงได้รับมอบอำนาจจริงนะครับถ้ามีโอกาสครับผมจะเดินทางขึ้นไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับในการไปถามนะครับไปถามหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณด้วยตนเองหรือพระเลขาหรือทางคณะกรรมการของวัดเพื่อให้ตอบนะครับเพื่อให้ตอบคำถามนี้ต่อสังคมนะครับว่า1บุคคลคนนั้นที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณหลวงปู่เป็นหลานแท้ๆหรือมีการแอบอ้าง2นะครับการที่คุณมาแถลงโดยอ้างว่ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนเป็นตัวแทนของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตรงนั้นเนี่ยมีการแต่งตั้งมีการมอบอำนาจใดๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่นะครับ3ผมจะไปถามว่าการที่มีบุคคลภายนอกอื่นๆนะครับจัดสร้างองค์พระพุทธชินราชนะครับมีความผิดต่อทางวัดหรือไม่นะครับนะครับ4ผมจะเดินทางไปหากรมศิลป์นะครับผมจะเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่กรมศิลป์นะครับไปถามว่าการที่นายชัยพลได้นำองค์พระพุทธชินราชไปวางอยู่บนแท่นบูชาตรงนั้นเนี่ยผิดกฎหมายข้อไหนหรือมีความไม่เหมาะสมหรือไม่ถ้ามีผมก็จะให้ความเห็นกับทางนายชัยพลว่าเพื่อเป็นการตัดปัญหาครับก็อาจจะมีการนำเรียนปรึกษาตัดปัญหาเรียนปรึกษาทางท่านเจ้าภาพนะครับทางท่านเจ้าภาพที่เป็นเจ้าของพระนะครับว่าในเมื่อมันเป็นกระแสต่อสังคมนะครับมีกลุ่มหนึ่งมองว่าไม่เหมาะสมอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าเหมาะสมนะครับเราควรจะนำพระองค์นี้ถวายต่อวัดใดวัดหนึ่งหรือไม่นะครับเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์อันเป็นกุศลของเจ้าภาพองค์พระที่อาจจะไปหล่อมาไปซื้อมาไปเช่ามาอันนี้นอกประเด็นครับนะครับอันนี้นอกประเด็นครับคุณอาจจะบอกว่าเนี่ยคนที่มาบอกว่าเนี่ยหลอกสังคมหลอกแล้วได้อะไรนะครับก็คือเจ้าของไปอย่างเงี้ยนะสมมติว่าถ้ามาดูแล้วไม่เหมาะสมก็คืนไปแต่ต้องหารือกับทางท่านเจ้าภาพก่อนนะ ถ้าท่านเจ้าภาพบอกว่าไม่เป็นไรดิฉันไม่ติดใจนะครับก็ตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับก็ตั้งอยู่นั้นต่อไปนะครับวันนี้อยากจะฝากวิงวอนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีครับการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีการทำหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่แท้จริงแต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อกฎหมายและแต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในศีลธรรมด้วยนะครับคุณได้รับมอบอำนาจจากวัดจริงหรือไม่คุณเป็นหลานจริงหรือไม่นะครับและคุณมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยคุณได้ถามคุณได้ถามคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยในการมาอธิบายทั้งหมดเนี่ยในรายการเนี่ยนะครับตรงนั้นคุณอาศัยอำนาจอะไรออกมาหรือคุณอาจจะอ้างว่าเป็นความเห็นส่วนตัวเมื่อเป็นความเห็นส่วนตัวสิ่งใดที่คุณพูดผิดหรือคุณแอบอ้างแล้วไม่เป็นความจริงนะครับวันนี้คุณก็ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่คุณกระทำทั้งหมดคุณจะต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดออกไปทั้งหมด
นะครับผมนั่งฟังรายการของคุณจนจบผมก็นั่งดูนะครับการนำเสนอของคุณนะครับคุณลองไปดูว่าคุณนำเสนออะไรไปบ้างนะครับและถ้าหากมันไม่มีมูลความจริงคุณก็ต้องไปรับผิดชอบเอาเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับเดี๋ยวขอดูประเด็นนิดนึงผมเชื่อว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกซึ่งเป็นวัดประจำจังหวัดเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั่วทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะทางภาคเหนือวันนี้จะต้องออกมาให้คำตอบต่อสังคมถ้าหากวันนี้บุคคลที่มาออกอากาศซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนหรือซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นโดยนิติในคือตามกฎหมายหรือโดยพฤติในโดยการมอบหมายจริงๆทางวัดจะต้องออกมาชี้แจงเพื่อให้สังคมเกิดความเขาเรียกว่าความชัดเจนนะครับแต่ถ้าหากทางวัดหรือคณะกรรมการวัดพิจารณาแล้วไม่ได้มีการมอบหมายเป็นการไปพูดโดยส่วนตัวท่านจะต้องมีการออกแถลงการนะครับท่านจะต้องมีการออกแถลงการชี้แจงต่อพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับชี้แจงต่อสื่อชี้แจงต่อประชาชนทั่วโลกว่าทางวัดเองนะครับวัดใหญ่วัดพระพุทธชินราชเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆของบุคคลที่ไปออกอากาศตรงนั้นมันจะเกิดความชัดเจนในสังคมอย่างยิ่งนะครับผมเห็นด้วยกับการที่วัดจะต้องวัดอาจจะต้องมีการทำแถลงการในการชี้แจงนะครับผมจะมีโอกาสได้เดินทางไปนะครับในการขึ้นรถไปหรือขับรถไปหรือขึ้นเครื่องบินไปที่พิษณุโลกนะครับเพื่อไปถามด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งและจะเดินทางไปที่กรมศิลปากรในการนำหลักฐานต่างๆมาแสดงให้กับพี่น้องมาแสดงกับทุกๆท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ครับว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างนั้นจริงหรือไม่ผมจะไม่พูดโดยลอยถ้าหากผมพูดโดยลอยผมจะตั้งข้อสังเกตว่าเฉยๆท่านอย่าเพิ่งเชื่อนะครับท่านอย่าเพิ่งเชื่อนะครับนะครับท่านอย่าเพิ่งเชื่อใดๆทั้งสิ้นแล้วก็วันนี้พระที่มาอยู่ตรงกกอกตรงนั้นเนี่ยผมถามจริงๆครับรายการได้โทรศัพท์รายการได้มีการโทรศัพท์ติดต่อไปยังเจ้าของพระแล้วหรือยังท่านทราบหรือไม่ครับว่าเจ้าของพระก็เป็นคนจังหวัดพิษณุโลกท่านได้มีการโทรศัพท์สอบถามไปหรือยังนะครับนะครับผมขอวิงวอนนะครับให้ทางสื่อสารมวลชนก่อนจะนำเสนออะไรต้องมีความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนจะมีการออกอากาศควรจะมีการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบความชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่จะนำสื่อหรือนำส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่รับฟังให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะออกอากาศไปเพราะถ้าหากมันเกิดความเสียหายสื่อก็ต้องร่วมรับผิดชอบครับนะครับสื่อก็ต้องร่วมรับผิดชอบครับกับทางวัดอาจจะต้องมาแก้ข่าวให้เขานะครับปีนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเองมีอายุเกือบ100ปีนะครับท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะครับท่านเป็นผู้ที่มีจริยวัตรนะศีลยวัตรที่งดงามท่านไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรอกครับนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปมอบอำนาจให้ใครก็ไม่รู้ที่อ้างว่าเป็นหลานนะครับมาแถลงการอะไรแทนวัดหรอกครับเชื่อผมเถอะฮะนะครับวัดระดับจังหวัดวัดระดับประเทศนะครับมีองค์กรในการดูแลกำกับดูแลวัดเป็นมาตรฐานถ้าทางวัดเองมีความจำเป็นอะไรจะต้องแถลงการผมเชื่อว่าวัดทำเองได้นะครับสมมตินะครับอันนี้ผมจะสมมติให้ท่านฟังก่อนสมมติทนายสมเกียรติครับไปถ่ายรูปกับพระเดชพระคุณหลวงปู่องค์ใดก็ได้แล้วผมก็อ้างกับสื่อหรืออ้างกับทุกท่านตรงนี้ว่าผมเป็นหลานนะครับผมเป็นหลานครับพ่อผมบวชอยู่วัดนี้ครับนะครับสื่อ